เปิดประชุมอยู่ในห้องเราก็ได้ข้อหนึ่งก็คือเราจะเปิดตอนเช้าก็คือวันที่8แล้วก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆจนข้ามเที่ยงคืนเลยว่าพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้มีเวลาในการอภิปรายได้ยาวแล้วก็เช้าขึ้นมาวันที่9ก็จะไม่ต้องห่วงองค์ประชุมก็คือวันที่8คืนวันที่8ก็ถือว่าพักการประชุมในวันที่9เราก็เริ่มต่อใครที่สมมติว่าไปเสร็จเอาวันที่8ไปเสร็จเอาตอนมาตรา8ใครที่จะพูดมาตรา9บอกเขาก็จะได้มาตอนเช้าเลยพูดมาตรา9แล้วก็แต่องค์ประชุมต้องอยู่ครบเพราะจะต้องโหวตทุกมาตราพอสุดท้ายก็ต้องโหวตอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้กำชับทุกพรรคที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าต้องอยู่จนครบต้องอยู่จนเลิกจะเลิกกี่โมงก็ตามทีจะตี 1หรือจะเป็นเที่ยงคืนตี 1หรือตี 2ก็ตามทีเช้าก็ต้องมาถึงสภา3 โมงเช้าเพื่อที่จะพิจารณาในส่วนนี้ต่อครับถ้าไม่มีอะไรก็เสร็จวันที่9แต่ถ้าเผื่อยังพิจารณาไม่เสร็จก็อาจจะต้องต่อวันที่10ก็ไม่เป็นไรไม่ขัดข้องในการพิจารณาวาระ2เนี่ยมันจะต้องเว้นช่วงก่อนหรือวาระ3ยังไงนะคะหรือว่าสามารถทำต่อเนื่องได้เลยทำต่อเนื่องได้แล้วจบถ้าเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจทรงกลาโหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูในคำตอบในตอนที่ถ้าจำไม่ผิดก็คืออยู่ประมาณมาตรา8มาตรา9เนี่ยของกระทรวงกลาโหมส่วนมากแล้วจะเป็นในส่วนของงบการก่อสร้างซึ่งถึงแม้ว่าจะให้ไปก็ตามทีก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเราก็เลยปรับลดเป็นส่วนนั้นแต่ในส่วนไหนที่เป็นความจำเป็นในส่วนของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแตะต้องเลยตอนนี้ก็ท่านปูหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านไวโพสก็รอก็เหลืออยู่115ตอนนี้มาอีก2ก็117ยอดของสภาก็อยู่ที่498คนนี่คือยังไงครับก็รู้สึกจะเป็นหรือว่าต๊อกมั้งก็ดูตามข่าวอ่ะวันพรุ่งนี้เห็นว่าจะไปที่พักจะไปเปิดแถลงที่พักแล้วเขามอบไปผมไปรับด้วยกี่โมงครับช่วงสักก่อนประชุมพักยุทธศาสตร์พรรคท่านก็จะแวะไปที่พรรคด้วยไปรับเองแต่ในกรณีของสารวัตรนี่เราสามารถที่จะรับเป็นสมาชิกพรรคเข้าสังกัดได้ทันทีในวันพรุ่งนี้หรือว่ากระบวนการจะต้องเป็นในกระบวนการทราบว่าเขาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วท่านที่ทราบเหลือแค่การเปลี่ยนตัวเป็นประกาศเปิดตัวเหลือแค่การเปิดตัวแสดงว่าวันพรุ่งนี้ก็คือถือว่าสังกัดทางประชารัฐโดยสมบูรณ์แล้วครับถ้าเผื่อในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเขาสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่มันต้องมีขั้นตอนกรรมการบริหารพรรคประชุมมาคงไม่มีในนี้ก็เข้าที่ประชุมพรรคแล้วก็ถือว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองแล้วก็ถูกต้องเห็นแล้วอีกคนนะครับจะมีการดึงมาไหมครับของใครอีกคนที่เหลือนอกจากจันทบุรีครับจันทบุรีครับทราบว่าพลังท้องถิ่นไทยนี่จะเปิดตัวอีก2 คนพลังท้องถิ่นไทยได้ไป2แล้วไป2แต่ก็ยังอยู่